จินกิเคป๊อปนิวส์สวัสดีครับข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวสิ้นปีและแอดก็จะทิ้งคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปทิ้งทวนในปี2023ด้วยนะครับสื่อทุกสื่อตอนนี้มีการพูดถึง TC Candle ซึ่งมีการจัดอันดับ100อันดับสวยหล่อที่สุดในปีนี้โดยการโหวตจากแฟนๆทั่วโลกซึ่งปีนี้มีสาวไทยติดอย่างหลากหลายเลยครับขอยกตัวอย่างนะอันดับที่98คือฟรีนสโรชาจันกิมฮะนักแสดงนักแบบนักร้องชาวไทยสังกัด Idol Factory อันดับที่80คืออิงฟ้าวราหะรองอันดับ1 Miss Grand International ประจำปี2022 V Violet Wartier ครับนักร้องและนักแสดงลูกครึ่งไทยเบลเยียมอยู่ในอันดับที่77 Rebecca Patricia อยู่ในอันดับที่54เพิ่งเข้ามาใหม่เป็นปีแรกส่วนอันดับสูงสุดของสาวไทยก็จะมีลูกหนังสีตาลาวงกระจ่างอดีตสมาชิกวงไฮคีตอนนี้อยู่ในอันดับที่6ครับและเข้าสู่ชาร์ตท็อป100เป็นปีที่2แล้วส่วนไอดอล K-POP มีตั้งแต่เจนนี่คิมวง Blackpink อยู่ในอันดับที่23แชยงวงอิตจี้เข้ามาอยู่ในชาร์ตปีนี้เป็นปีที่4อยู่ในอันดับที่20ครับจอห์นโซมีติดท็อป100เป็นปีที่4ติดก่อนกันอยู่ในอันดับที่17นานาอดีตสมาชิกวง After School ติดท็อป100เป็นปีที่11และปีนี้เธออยู่ในอันดับที่15เคยคว้าอันดับ1ในชาร์ตนี้2ปีซ้อนตั้งแต่ช่วงปี2014และ2015ไม่แปลกจ้ะเพราะตอนนั้น After School กำลังดังมากและเคยได้ตำแหน่ง Face of the Decade ในปี2010ด้วยส่วน Lisa Blackpink ถ้าแอดจะไม่ผิดปีแล้วอยู่ติดท็อป10ครับคราวนี้อยู่ในอันดับที่14และอยู่ติดชาร์ตอันดับปีนี้เป็นปีที่8Rosé Blackpink อยู่ในอันดับที่12และติดชาร์ตในปีนี้เป็นปีที่5ครับอันดับ9คือสาว Blackpink ที่ติดชาร์ตสูงที่สุดในบรรดาใส่สาวทั้งหมด4คนคือ Jisoo ครับและติดชาร์ตปีนี้เป็นปีที่5อันดับ3คือซานะวง Twice ติดปีนี้เป็นปีที่7และเข้าสู่ท็อป3ได้ปีนี้เป็นปีแรกจาก17ปีที่แล้วอยู่อันดับ3คือปีนี้คราวนี้ในคนอื่นที่แอดนั่งอ่านมาก็จะมีซึงกิ Red Velvet อยู่ในอันดับที่34สอนอดีตสมาชิกวง CLC อยู่อันดับที่30ครับ G Idol คือมินนี่คนไทยอยู่อันดับที่50 TC Candle ถือว่าเป็นการจัดอันดับที่เกิดการไต่ขึ้นลงขึ้นอยู่กับความนิยมรวมถึงความสมบูรณ์แบบในด้านสุนทรียภาพและมีการนับปัจจัยอื่นในเรื่องของความสง่างามและความหวังเป็นหลักด้วยนอกจากทางฝั่งของ TC Candle ที่มีการประกาศชาร์ตการจัดอันดับหน้าสวยก็มีการจัดอันดับหน้าหล่อเช่นเดียวกันแอดจะขอประเมินคร่าวๆตามข่าวที่แอดแปลจากภาษาอังกฤษต่อไปนี้นะตามจริงมีหนุ่มไทยติดทั้งหมด3คนครับแต่ติดชาร์ตสูงสุดปีนี้คืออันดับที่41คือ Bright วัชิรวิทย์นะส่วนแบมแบมที่ปีที่แล้วติดในอันดับที่68ปีนี้ไม่ติดโผ1ใน100อันดับนะครับสาวไทยเนี่ยติดสูงสุดเนี่ยตามที่แอดอ่านไปคืออันดับที่6ใช่ไหมแต่หนุ่มไทยเนี่ยคืออยู่ในอันดับที่41ส่วนคนอื่นอย่าง Idol K-POP ที่ทางฝั่งของคนไทยรู้จักกันอย่างเช่นจีมินวง BTS ติดชาร์ตปีนี้อยู่ในอันดับที่46ครับและอยู่ในชาร์ตมาเป็นปีที่7ติดต่อกันแล้วส่วนหนุ่มคนอื่นที่มีการติดชาร์ตมาตอนนี้ที่แอดกำลังค่อยๆไล่มาเนี่ยก็ปีนี้ดูเหมือนจะฮิตเป็นทางฝั่งของอเมริกายุโรปค่อนข้างเยอะส่วนอันดับที่33ตอนนี้ติดชาร์ตมาทั้งหมด8ปีครับคือวอนโฮอดีตสมาชิกวง Monster X ครับแฮร์รี่สไตล์ปีนี้ติดอยู่ในอันดับที่31และอยู่ในชาร์ตปีนี้เป็นปีที่7ครับส่วนอันดับอื่นๆตอนนี้ที่แอดดูมาเนี่ยก็จะมีหนุ่มอิตาลีหนุ่มเยอรมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยติดเยอะมากตอนนี้ที่แอดไล่มาเนี่ยไอดอลเกาหลีติดปีนี้ถือว่าติดท็อป20ถือว่าค่อนข้างน้อยครับจงกุ๊ก BTS ปีนี้ติดอยู่ในอันดับที่16อยู่ในชาร์ตมาปีนี้เป็นปีที่8ครับและเคยได้เป็นหนุ่มหล่อที่สุดในปี2019ในขณะที่ท็อป10ตอนนี้มีคราวที่แล้วเนี่ยยอนจินถ้าจะไม่ผิดคือติดท็อป10อันดับที่8คราวนี้ร่วงหล่นอยู่ในอันดับที่12ครับและอยู่ในชาร์ตปีนี้เป็นปีที่4 V BTS ติดชาร์ตปีนี้เป็นปีที่8เคยได้หนุ่มหน้าหล่อที่สุดประจำปี2017และปีนี้อยู่ในอันดับที่10ครับส่วนอันดับที่8เพิ่มขึ้นจากอันดับคราวที่แล้วอยู่ท็อป20คราวนี้อยู่อันดับที่8และอยู่ในชาร์ตปีนี้เป็นปีที่3คือบังชานวง Stray Kids ดังนั้นในวง Stray Kids ทั้งหมดตอนนี้คือบังชานสูงสุดนะครับส่วน Idol K-POP ตอนนี้ที่มีการติดมาตั้งแต่อันดับ1ถึง7นั้นไม่มีเลยส่วนใหญ่จะเป็นนักแสดงนักร้องที่มาจากทางฝั่งของอเมริกาและอังกฤษนะและอันดับที่1คือทางฝั่งของทิโมธีชาลาเมตซึ่งอยู่ในชาร์ตมาปีนี้เป็นปีที่6ครับแต่เข้าสู่ปีนี้ก็คือขึ้นมาอยู่อันดับที่1เลยพูดอะไรผิดพลาดอะไรขออภัยนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้สันทัดไม่ได้ตามกันหมดทุกคนนะจ๊ะ
และเมื่อกี้นี้แอดมีพูดถึงจีซูครับในข่าวก็มีจีซูเหมือนกันมีข่าวลือว่า Galaxy Corporation ซึ่งเป็นค่ายที่ดูแล G-Dragon ล่าสุดว่ามีข่าวลือออกมาว่า G-Dragon อยู่ใน Galaxy Corporation นี่เป็นเรื่องจริงแล้วแต่สัญญาพิเศษกับจีซู Blackpink ตอนนี้ซึ่งค่ายได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าสุดท้ายตอนนี้ยังไม่มีข่าวลือเกี่ยวกับว่าจีซูจะอยู่ในค่ายเดียวกับ G-Dragon หากมีอะไรเพิ่มเติมจะแจ้งให้คุณทราบกันต่อไปแต่โทรศัพท์ไม่ไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะมีคนถามเรื่องนี้เป็นจำนวนมากครับเท่านี้ในสื่อต่อไปที่แอดอ่านมาตอนนี้เนี่ยมันจะมีทั้งสื่อเกาหลีสื่อยุโรปรวมข่าวกันทีเดียวเลยแอดก็เลยขออนุญาตรวบตึงเป็นต่อไปนี้ครับสื่อตอนนี้นี่มีการพูดถึงสรุปข้อมูลของยอดขายของ Blackpink โดยอัลบั้ม Born Pink ของ Blackpink อยู่ยอดขายที่ดีที่สุดยอดขายสูงที่สุดเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปประจำปีนี้มีโดยยอดขายอยู่ที่ 2,870,000 ก๊อปปี้นั่นเองครับในสื่ออื่นที่มีการพูดถึงข่าวมานี่เป็นสื่อไทยแล้วนะทางฝั่งของสภัทรคารได้มีการลุ้นดึงลิซ่าสำเร็จผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยครับคุณธนิวันกุลมงคลนายกสมาคมภัทรคารไทยเปิดเผยกรณีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติจะมีการดึงลิซ่า Blackpink มาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ซึ่งถ้าเกิดทำได้จริงจะช่วยให้รับความสนใจมากขึ้นในอีกหลากหลายด้านโดยคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นั้นจะต้องมาจากรากฐานนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะได้เห็นเองไม่ใช่จะเกิดการสร้างภาพมากเกินไปรวมถึงร้านอาหารเจ๊ไฝซึ่งกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ล่าสุดไปแล้วเพราะร้านนี้ทำมากว่า10ปีได้รับการยกย่องจากชาวต่างชาติดังนั้นการที่จะมีการสนับสนุนจากรัฐบาลมาให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยการผลักดันลิซ่าเข้าสู่ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อาหารนั้นเป็นเรื่องที่ดีครับนอกจากสื่อนี้ยังได้มีการรายงานข่าวเพิ่มเติมอีกว่าถือว่าเป็นปีที่คึกคักมากๆเมื่อลิซ่าได้ไปเที่ยวตั้งแต่สถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงมีการซอฟต์พาวเวอร์ในการหยิบโปรดักต์สินค้าต่างๆนั่นเองนะโดยมองว่าตอนนี้ถ้าเกิดลิซ่าจับต้องสิ่งใดในของสิ่งของในไทยอะไรก็จะเป็นที่นิยมมากขึ้นนั่นเองครับตอนนี้ก็เลยมองว่าลิซ่าถ้าเกิดมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ไทยรวมถึงหยิบจับต้องสิ่งใดมาก็มองว่าน่าจะมีรุ่นนั่นเองนะอีกข่าวนึงตอนนี้ที่แอดอ่านมาครับก็ยังเป็นข่าวลืออย่างต่อเนื่องครับคือจีซูลิซ่าโรเซ่คือ3คนตอนนี้ที่ยังไม่มีข่าวออกมาในเรื่องของการอยู่ในค่ายใหม่แต่ก็มีคนคาดเดาไปแล้วว่าทั้ง3คนนี้น่าจะมีค่ายเป็นของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะเป็นค่ายที่เธอตั้งเองหรือมีคนดีลให้เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วสื่อเกาหลีรายงานว่าข่าวลือที่ว่าจีซูลิซ่าและโรเซ่นั้น3สมาชิกวง Blackpink จะมีการประกาศจัดตั้งค่ายดูแลกิจกรรมเดี่ยวเป็นของตัวเองเร็วๆนี้และคาดว่าจีซูจะดูแลในเรื่องของงานนักแสดงลิซ่าดูแลเรื่องของกิจกรรมงานเพลงต่างประเทศโรเซ่มุ่งเน้นกิจกรรมทางด้านดนตรีเป็นหลักซึ่งข่าวลือ YG ได้มีการแถลงข่าวออกมาเองแล้วว่าตอนนี้ทั้ง4สาวเซ็นสัญญาเฉพาะกิจกรรมกลุ่ม Blackpink เท่านั้นแต่จะไม่ดำเนินการต่อสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมส่วนบุคคลโดย YG ย้ำและยืนยันว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ที่สนับสนุนกิจกรรมวง Blackpink และจับสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกแต่ละคนด้วยหัวใจอันอบอุ่นซึ่งเจนนี่เป็นสมาชิกรายแรกที่ออกมาอัปเดตว่าเปิดค่ายเพลงของตัวเองที่ชื่อว่า OA และดูแลกิจกรรมเดี่ยวของเธอด้วยตัวเธอเองนั้นล่าสุดอีก3สาวที่เหลือซึ่งทางฝั่งของสื่อได้รายงานว่าแนวโน้มของการตั้งค่ายเองน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์สูงรองจากเจนนี่แต่คิดว่าตอนนี้3สาวอาจจะมีในเรื่องของการคุยกับเอเจนซี่ครับซึ่งทางฝั่งของจีซูเนี่ยทุกคนน่าจะเดาว่าจีซูน่าจะไปในเรื่องของค่ายเพลงนักแสดงมากกว่าซึ่งถ้าเป็นค่ายเพลงและนักแสดงรวมกันเนี่ยมันก็ต้องมีหลากหลายค่ายอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเขาหรือจีซูเนี่ยมองว่าในเรื่องของสัดส่วนรายได้ที่แบ่งออกมาแล้วมันไม่ยุติธรรมหรือมันดูแลแล้วไม่เต็มที่จีซูก็อาจจะมีการตั้งผลงานค่ายใหม่เป็นของตัวเองดูแลทุกงานทุกระบบที่เธอได้คาดหวังไว้ส่วนโรเซ่ตอนนี้ที่ข่าวลือออกมาว่าเป็นกิจกรรมด้านงานดนตรีนั้นอันนี้เขามองว่าน่าจะมีมูลเพราะว่าโรเซ่ดูแนวโน้มแล้วน่าจะมีการติดต่อกับค่ายเพลงแต่คาดว่าน่าจะเป็นทางฝั่งของต่างประเทศมากกว่าไม่ใช่เกาหลีส่วนลิซ่าไม่ต้องพูดถึงครับไม่ใช่ค่ายเพลงเกาหลีอย่างแน่นอนทุกคนมองว่าตอนนี้ลิซ่าน่าจะอยู่ค่ายเพลงต่างประเทศครับและมองแนวโน้มแล้วว่าอาจจะเป็นฝรั่งเศสอเมริกาหรือไทยหรือจีนอันนี้ก็ยังคงรอลุ้นกันต่อไป
ในส่วนแฟนๆชาวบลิงค์ได้มีการพูดถึงข่าวล่าสุดของลิซ่าแบล็คพิงค์เหมือนกันครับว่าการที่วงแบล็คพิงค์ไม่มีหัวหน้าวงอย่างเป็นทางการนั้นน่าจะเป็นวิธีที่เข้าขากันและดูแลกันได้อย่างดีที่สุดเพราะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระเสรีต่างคนต่างรับหน้าที่รับผิดชอบในส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีการวางแผนกันตั้งแต่แรกดังนั้นถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแบล็คพิงค์ไม่มีทางแตกแน่ส่วนบทสัมภาษณ์ล่าสุดของลิซ่าที่มีการให้สัมภาษณ์ในนิตยสารทางฝั่งไต้หวันคือแอลไต้หวันบอกว่าตอนนี้ลิซ่าอยากจะใช้เวลาร่วมกับครอบครัวในการอยู่กับครอบครัวให้ได้มากที่สุดรวมถึงนั่งสมาธิหรืออาจจะมีการท้าทายตัวเองใหม่ๆอย่างเช่นเรียนภาษาใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคตและอาจจะเป็นเหตุผลข้อที่ใหญ่ที่สุดที่จะทำให้ตัวเองอยากจะเรียนภาษาฝรั่งเศสก็เป็นไปได้เพราะหลานสาวของฉันพูดไทยไม่ได้ฉันเลยต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะส่วนแฟนบิ๊กคนนึงก็ได้มีการพูดถึงเหมือนกันว่าลิซ่าตอนนี้ตลอดปี2023บอกเลยว่าตบมือดังๆให้กับเธอเพราะเธอทำงานหนักดังนั้นผลงานที่เธอได้มามันเกิดจากผลงานนับข้าวตำแหน่งของเธอล้วนๆอีกบลิงอันนึงก็มีการนำคำพูดของลิซ่ามาเหมือนกันครับบอกว่าบางครั้งฉันก็ได้รับผลกระทบจากคำพูดรอบตัวของฉันแต่ฉันคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือความสุขของตัวเองเมื่อคุณได้ทำสิ่งที่คุณชอบแล้วคุณจะต้องรู้สึกมีความสุขอย่างแน่นอนอันนี้เท่าที่แอดดูมาน่าจะเอามาจากบทสัมภาษณ์ของแอลไต้หวันนั่นเองนะส่วนภาพอื่นของลิซ่าที่มีการพูดไว้เยอะมากว่าลิซ่าจ๊ะตอนนี้ทุกคนตอนนี้มีแต่คนคลั่งรักลิซ่ากันเป็นจำนวนมากนะอยากเห็นว่าตอนนี้ทุกคนรักลิซ่ามากมายแม้กระทั่งเพลงลิซ่า My Only Wish ก็คือมีคนดูมากกว่า 6.5 ล้านวิวแล้วอยากให้ถึง10ล้านวิวจังบอกเลยว่าช่วยกันดูคนละวิว2วิวจะดีมากเพราะมันเป็นช่วงคริสต์มาสปีใหม่อยากดูอะไรก็ดูไปเลยนะจ๊ะเท่านี้มีคนพูดถึงนิดนึงในเรื่องของบทสัมภาษณ์ของลิซ่าเพิ่มเติมอีกครับบอกว่าการที่เธอทำผลงานมาและอยู่ในห้องซ้อมมาตลอดเวลาบางทีอยู่ห้องซ้อมจนถึงตีสามตีสี่นั้นมันเกิดจากการที่เธอทุ่มเทผลงานของเธอได้อย่างเต็มที่ความอุตสาหะและความพยายามของเธอนั้นจะทำให้การแสดงของเธอดียิ่งขึ้นไปนี่คือดึงมาจากบทสัมภาษณ์ทั้งหมดของแอลไต้หวันนะซึ่งแอดมองว่าก็ถือว่าลิซ่าทำผลงานได้อย่างดีตั้งแต่เริ่มต้นเดบิวต์จนถึงตอนนี้เลยนะครับแอดอัปเดตข่าวเพียงเท่านี้แล้วกันเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้เริ่มยาวละขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปของแอดตั้งแต่ต้นจนจบพูดอะไรผิดพลาดไปขออภัยด้วยนะครับเพราะทำข่าวช่วงสิ้นปีคนอื่นเขาหยุดกันแต่เรายังคงรายงานข่าวกันอยู่เลยและนี่จะเป็นคลิปทบทวนอ้อไม่ใช่ครับคลิปทิ้งทวนแล้วนะอยากเจอแอดเพิ่มเติมไปตามกันได้ขอใบแค่ว่ามีคนเดาถูกได้ว่าเสียงของแอดไปอยู่ในสื่อใดสื่อหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบันเทิงไปเดาเองว่าแอดอยู่ในช่องทางใดสวัสดีจ้า